Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's start our first fight. เอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันเลยกับมวยคู่แรกของรายการ Muay Thai Fighter. Alright, ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing หนองบัวลำพู Province. 16 years of age, training at โรงเรียนกีฬาหนองคาย Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Super Bon Lampard Muay Thai.A Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Nong Bua Lumpur Province. 16 years of age. Super Bon Lampard Muay Thai. And his opponent in the red corner. Another Thai warrior. He representing Phetchabun Province. 17 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Phet Mueang Lom Phet CharanA Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Phetchabun Province. 17 years of age. Phet Mueang Lom Phet Charanสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวยไทยไฟเตอร์ครับประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกา25นาทีเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านทางช่องสปริง26และทางออนไลน์ของ Max มวยไทยครับชมครับนี่คือความมันระดับโลกและนี่คือสนามมวยระดับโลกครับกับแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทย7คู่เสิร์ฟให้ท่านผู้ชมร้อนๆกันเลยครับวันนี้โดยเฉพาะคู่นำรายการหรือว่าคู่เดือดประจำรายการในวันนี้ครับในคู่ที่5ของรายการเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสปป.ลาวครับนั่นก็คือยอดขุนศึกสมรการโยธากับสมบัติรุ่งอรุณจากสปป.ลาวและยังมีนักชกต่างชาติวันนี้มีนักชกจากสปป.ลาว2รายแล้วก็แอลแบเนีย1ครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกในรุ่นพิกัด48กิโลกรัมกันเลยครับเพชรเมืองลมเพชรเจริญในมุมแดงเจอกับซุปเปอร์บอลแลมพาร์ดมวยไทย48กิโลกรัมไปรู้จักกับพวกเขากันก่อนครับนักชกมุมน้ำเงินครับซุปเปอร์บอลแลมพาร์ดมวยไทยครับนักชกวัย16ปีจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับมีชื่อจริงว่านายเกษราวุฒิสุวรรณเท้าครับฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาหนองคายครับที่จังหวัดหนองคายมีสายฟ้าปิ่นสินชัยเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนแล้วก็มีแลมพาร์ดสจ.เปียกอุทัยครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนนักชกมุมแดงครับเพชรเมืองลมเพชรเจริญวัย17ปีจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีชื่อจริงว่านายรัชชานนท์ทองสุขฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรเจริญครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีคุณสมมาตรคำมาศครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายเอาเลยครับเปิดหัวด้วยมวยรุ่นเล็กแบบเข็ดฟันกันหน่อยครับ48กิโลกรัมครับเดินหน้าเปิดฉากทักทายก่อนครับร้านซุปเปอร์บอลเขาบอกว่ามาจากคนละภูมิภาคครับเหนือกับอีสานครับจับในทันทีครับร้านเพชรเมืองลมดูบอลตีด้วยขวาก่อนครับก่อนที่กรรมการจะแยกออกมาแค่เปิดหัวก็ดูว่าจะดูเดือดนะครับหลังจากที่คู่นี้ไฟที่แล้วได้ชกกันมาแล้วก็ได้รางวัลซุปเปอร์โบนัสของเด็กจริงครับต้องนำมารีแมตช์นำมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเคยเจอกันมาแล้วน่าจะจำกลิ่นตัวกันได้เลยครับถีบด้วยขวาเพชรเมืองลมเจอซ้ายหน้าของทุกบอลแล้วถีบด้วยขวาอ้าวเลยครับแม่หลวงมาแต่โอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับดาวรุ่งครับมีจังหวะทีเด็ดทีขาดเหมือนกันครับทุกบอลปัดเจ้าเพชรเมืองลมนั้นคว่ำกระจายลงไปครับเปิดหัวทางด้านลูกน้องของแลมพาร์ดนี่ใช้ฝีมือครับเพชรเมืองลมต้องเดินเข้าหาซุปเปอร์บอลข่าวแล้วก็ดึงแล้ววางแข้งครับแม่ลูกนี้บืดวายครับทางด้านเพชรเมืองลมขวามาอีกครั้งโดนเกี่ยวแล้วเสียบเลยครับเนี่ยเพชรเมืองลมไปประมาทครับแล้วขวางหน้าพยายามจะขวางเอาไว้พอออกมาซุปเปอร์บอลทิ้งที่หมัดขวาจะสวนได้แข้งครับนะครับพยายามจะเดินหน้าวางแข้งขวาซัดเข้ามาครับทางด้านเพชรเมืองลมเพชรเมืองลมเดินเข้าไปหาครับซุปเปอร์บอลหาจังหวะเกี่ยวแล้ววางแข้งคืนเคยเจอกันมาที่น้อยเรียนอะไรครับแล้วเป็นนะซุปเปอร์บอลที่เฉือนเอาชนะคะแนนมาได้ครับวันนี้ดูว่าเจ้าเพชรเมืองลมจะแก้ตัวแก้มือได้หรือเปล่าครับครับมาพร้อมความแค้นครับท่านเพชรเมืองลมรออยู่แค่เดือนเศษครับได้ล้างตาล้างแค้นสมใจนึกครับ
่อยขวาเข้ามาครับไล่ขยับด้วยขวาครับหน้าซูเปอร์บอลเวลาเป็นเมืองลมซูเปอร์บอลต่อยหมัดระหว่างแข้งซ้ายหน้าครับหาไม่ได้ครับซูเปอร์บอลรอเกี่ยวอีกแล้วครับครั้งที่แล้วนั้นพลิกไปพลิกมานะครับมีหมัดเข้ามาเสริมครับต่างฝ่ายต่างงัดมันมาเตะซ้ายมาครับทางด้านเพชรเมืองลมซ้ายตามเอาแล้วครับ 2-3 เม็ด 2-3 ดอกแม่รับไม่ทันครับทางด้านซูเปอร์บอลตรงมวยนั้นอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับทางด้านเจ้าเพชรเมืองลมครับแต่ว่าน้ำอดน้ำทนและหัวจิตหัวใจแกเดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวขยับเข้ามาซ้ายหน้าซูเปอร์คืนด้วยแข้งขวาครับต้องเฉือนเอาชนะกันไปใช้คำนี้ไม่มีผิดครับจากครั้งก่อนครับเพชรเมืองลมทำเกมได้ครับเดินต่อครับซ้ายหน้าขวางแข้งมาเอาแล้วครับลูกนี้วุ่นวายโดนซูเปอร์บอลหัวฟิกกิ้งคืนนะครับซูเปอร์บอลเรียกว่าคอยเก็บรายละเอียดเอาไว้ครับจังหวะที่เพชรเมืองลมเข้ามวยรวมอย่าไม่ครั้งครับขยับซ้ายหน้าอีกอยากจะตวัดเติมเข้ามาเติมโอ้โหแข้งขวาสูงแต่โดนตัดล่างเลยครับนี่ครับ IQ มวยของทางด้านเจ้าซูเปอร์บอลเปลี่ยนเป็นมวยกาดซ้ายนะครับทางด้านเพชรเมืองลมแล้วหมดยกที่1ครับมวยไทยไฟเตอร์เอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาลุ้นและตามเชียร์กันต่อเปิดหัวคู่แรกอย่างที่เรียนท่านผู้ชมมาว่าเคยเจอกันมาแล้วครับเพชรเมืองลมเพชรเจริญในมุมแดงกับซุปเปอร์บอลแลมผ่านมวยไทยในมุมน้ำเงินครับซึ่งนักชกในมุมน้ำเงินก่อนหน้านี้เคยเอาชนะคะแนนมาเมื่อเดือนเสร็จๆนี่เองครับแต่ว่าสถานการณ์ครั้งนั้นใช้คำว่าหืดจับและพลิกล็อกครับและครั้งนี้ทำท่าว่าจะไม่ม้วนเดียวเช่นเคยครับเพราะว่าทางด้านเพชรเมืองหลบเปลี่ยนการนะครับเตะซ้ายหน้าแล้วทำได้แกเอาใหญ่เลยครับทางด้านเพชรเมืองลมนี่นะครับฟาแข้งซ้ายได้เรื่อยๆครับเพชรเมืองลมเป็นมวยกาดซ้ายครับเอาละครับเน้นไปที่แข้งซ้ายซุปเปอร์บอลหาจังหวะโต้เหมือนกันครับทำลายตรงอ้าวแข้งขวามาคืนได้เหมือนกันครับทางด้านซุปเปอร์บอลเข้าในโผล่เข้าในมาแล้วนี่ตีไม่ได้ครับตีเข้ามาเบียดเข้ามาครับจะวางแข้งซ้ายแหม่แล้วบังซ้ายไม่พ้นครับทางด้านเจ้าซูเปอร์บอลดูครับพอเจอพอทางด้านผู้ต่อสู้นั้นเปลี่ยนเป็นมวยกาดซ้ายตัวเองนั้นบังไม่ได้เลยครับโอ้นี่ครับเป็นไปได้ครับแพ้ซ้ายหรือเปล่าซูเปอร์บอลแต่มาเมื่อไหร่ในยกบังไม่ทันครับแข้งซ้ายเข้าชายโครงตลอดเปลี่ยนเป็นขวานี่แหละครับขวาดึงได้ครับแต่ถ้าซ้ายโดนไปหลายชุดแล้วอีกแล้วครับอ้าวยังแก้ตัวได้ครับจังหวะตัดล่างครับทางด้านเพชรเมืองลมนั้นล้มลงไปครับเดินหน้าต่อเพชรเมืองลมต้องการจะหายชัยชนะครับวันนี้ในที่แล้วแพ้แบบคาใจครับอ้าวกวาดล้มไปอีกครั้งครับเสียเหลี่ยมเสียตรงเล็กน้อยพอเปลี่ยนเป็นกลับมาเป็นมวยการขวาเหมือนเดิมในซูเปอร์บอลเริ่มจับเกมได้อีกแล้วนะครับแข้งขวาสวนขึ้นเข้ามาเพชรเมืองลมพยายามจะผลักเอาเลยครับโดนกับปั้นขวาของทางด้านซูเปอร์บอลไปจีก็มาใหม่ครับเวียงด้วยหมัดนำเข้ามาเลยครับเบิ้ลเลยครับทุกขวาของทางด้านเพชรเมืองลมแล้วเติมที่ซ้ายหน้าครับซูบอลกัดฟันสวนด้วยแข้งครับแล้วโดนหมัดอัดลำตัวแล้ววิ่งเข้าไปหาครับทางด้านเพชรเมืองลมซ้ายมาครับเข้าเมื่อไหร่ก็แน่แต่เมื่อไหร่ก็เข้าเป้าครับโดดเข้าหาต่ออ้าวสวัสดิ์ทุกขวามาเริ่มจับได้ครับซูเปอร์บอลอ้าวครับเสียบได้ครับต่างฝ่ายต่างเสียบเล่นกันได้คนละทีคนละดอกนะครับขยับเข้าหาใหม่ครับจีนลำตัวเอาโดนเขียดขาหน้าเจอเลยครับโอ้พอโดนเขียดขาหน้าแกช้อนด้วยแข้งขวาครับซูเปอร์บอลครับเพชรเมืองลมเปลี่ยนกากใหม่สาดด้วยซ้ายครับซ้ายมาขวาคืนครับครับจังหวะทันกันตลอดครับเลยฮะความกดดันนี่ตกไปทั้งสองฝ่ายครับเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งทุกทางด้านเพชรเมืองลมเดินเข้าไปช้าได้รับแข้งขวาทันทีครับซ้ายยาวๆครับพอเปลี่ยนกากดูครับพอทำซ้ายเนี่ยทำได้ครับแต่ว่าขวานั้นไม่ค่อยเข้าเป้าครับนะครับตบด้วยขวาอีกครั้งชนะซูบอมเบียมจะผลักออกครับเป็นลมเดินเข้าหาครับเป็นมวยสายดีๆอ้าวครับพยายามโอ้ลูกนี้แพ้ล้มคาเชือกเลยครับจังหวะทางด้านเพชรลมทำได้จังหวะโจรเข้าไปครับจังหวะสองประสานครับในทางซูเปอร์บอลนี่แหละครับที่เสียจังหวะล้มเพชรลมพยายามเปลี่ยนการอีกครั้งซ้ายยาวนี่ครับเตะด้วยซ้ายนั้นเนียนตาเหลือเกินครับทางที่เป็นมวยถนัดขวานะครับอยู่ที่การแก้เกมอยู่ที่การทำการบ้านครับพอซ้ายเข้าเป้านี่เอาทำซ้ายแฮมาจะชมสมัยครูนี้วุ่นวายครับเพชรเมืองลมอ้าวขวาได้ครับเตะได้แล้วไปโดนเกี่ยวล้มได้จังหวะสุดท้ายรอเตะขวามาซูบอลรอเกี่ยวเลยครับแล้วหมดยกที่2ครับมวยไทยไฟเตอร์นะครับท่านผู้ชมครับ
พาท่านผู้ชมมาลุยกันต่อดีกว่า2ยกที่ผ่านมานั้นคู่ขี้สูสีเลยครับเกมบุกนั้นเป็นทางด้านนักชกในมุมแดงครับเพชรเมืองลมเพชรเจริญครับซึ่งเปิดเกมเดินหน้าเข้าใส่เจ้าซุปเปอร์บอลแลมผัดมวยไทยครับหรือว่าซุปบอลครับนี่แหละครับจังหวะหลักเหลี่ยมดีครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะเกี่ยวแข้งและตัดล่างหรือเขี่ยขาหน้าเล่นงานเจ้าเนี่ยครับเจ้าเพชรเมืองลมครับนี่ก็สองประสานครับเสียหลักล้มลงไปครับเจ้าซุปบอลเอาละครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายครับเปิดฉากมาทางหน้าเพชรเมืองลมถึงตัวครับเอาครับสามมาเข้าไปจังหวะก้าวเข้าไปโดนแข้งซ้ายคืนเหมือนกันครับวัดกันระหว่างหมัดของทางด้านเพชรเมืองลมกับแข้งของทางด้านซุปเปอร์บอลครับทรงไม่ค่อยดีครับทางด้านเจ้าเพชรเมืองลมเมื่อสักครู่นี้ครับบอลละหัวโดยแรงไปหน่อยครับบอลเด้งตีขวาเข้ามาต้องแยกนะครับทำไม่ต่อเนื่องครับว่าพอเกมวงนอกเดี๋ยวดูแข้งซ้ายครับของทางด้านเพชรเมืองลมครับแข้งซ้ายลวงลมตัวเข้าไปก่อนครับเพชรเมืองลมแล้วครับจังหวะอยู่ห่างโดนแข้งเหมือนกันกว่าจะจับในได้จับตีได้ไหมยังตีไม่ได้ก็ทำการแยกออกมาไปยืนขาเดียวครับทางด้านเจ้าเพชรเมืองลมครับตีขวาเข้าใส่เตะหลุดเอ้าหน้าฮุกขวาเลยครับตัดสินใจไม่รู้ตัดสินใจดีหรือยังครับเมื่อสักครู่นี้พุ่งมาตบด้วยฮุกขวาแต่ไม่โดนครับทางด้านเพชรเมืองลมต้องเดินต่อครับไปยืนคุยไม่ได้เอาแข้งซ้ายเติมมาขวาคืนจากหน้าซุปเปอร์บอลครับพยายามเกี่ยวไม่ล้มก็อารับไล่ตามไปที่มุมกลางมีหมัดเข้ามาเสริมครับต่างฝ่ายต่างจับได้ตีได้ไหมอารับตีอ้อมหลังครับท่านซุปเปอร์บอลเสียบขวามาก็เสียบคืนเลยครับทางด้านเจ้าเพชรเมืองลมหุบขวาใส่อีกครั้งพยายามจะปักหลักบวกจิ้มด้วยหมัดซ้ายและวางแข้งซ้ายยัดเลยครับนี่แหละครับวันนี้ท่านบอกว่าถ้าชนะนี่ต้องชนะด้วยแข้งซ้ายกับทางด้านเจ้าเพชรเมืองลมแต่ตอนนี้โดนตีอัดฟรีคิกกลางหลังไปแล้วครับหัวลอดเชือกแล้วทางเพชรเมืองลมต้องเดินต่อครับอ่านครับซ้ายคอยวัดซ้ายคอยแลกกับหมัดเป็นการชกที่ต้องลงนุ่มครับทางด้านเพชรเมืองลมครับขวาอีกครั้งเจอแข้งเลยครับครับจิ้มหมัด1 2แข้งขวาเข้ามาเจอแข้งซ้ายหน้าของทุกบอลเจ้าเพชรเมืองลมก็คืนครับเดินเตะซ้ายเตะขวาแต่พอโดนเตะขวาเมื่อไหร่นั้นโดนเกี่ยวแล้วเทอีกแล้วครับนี่ครับซ้ายได้ครับแต่ขวานี่โดนคืนได้อาแล้วครับเดินหน้าเข้ามามีหมัดขวานำเข้ามาครับสุดบอลตัวนี้ไม่ถอยครับอ้าวแล้วจังหวะนี้โดนเกี่ยวคืนเต็มๆเหมือนกันครับแทงซ้ายบ้างครับกระด้างเพชรเมืองลมเสียบด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะแก้มือได้หรือเปล่าก็จะได้เป็นมือหลบเล่นเครื่องกันโดนทุกบอลตีแล้วครับนาทีนี้นะครับตีมาตีคืนแล้วขัดเสียจังหวะแต่ว่าไปติดเชือกครับแหมจังหวะขยันเป็นของทางด้านเพชรเมืองหลบครับทุกบอลนานๆโต้มาทีแต่โต้มาแต่นาทีนี้เรียกว่าจะแจ้งรุนแรงครับนะครับจับฟันเดินหน้าแล้วครับทางด้านเพชรเมืองหลบถีบขวาเกี่ยวได้ทุกบอลคืนไม่ถึงเหมือนกันเอาละครับหลุดปล่อยกันหน้าทุกบอลในช่วงท้ายเกมเสียบซ้ายเข้ามาเติมด้วยขวาอะไรครับพยายามจะเล่นสุดสปีดนะครับทางด้านเพชรเมืองลมนี่นะครับขยันยกขยันแทงครับซ้ายมาอีกแล้วครับเพชรเมืองลมขวามาอะไรครับประสานแก้งของลูกนี้อืดบ้าครับเกือบโดนครับทางด้านเพชรเมืองลมไปเกี่ยวแล้วทางด้านเจ้าซูบอลนั้นเสียหลักล้มครับแล้วเข็นเข้ามาไม่ลงครับเสียบซ้ายเพชรเมืองลมตีอะไรครับลูกขยันดูที่ใครกันแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับในคู่เปิดหัวของรายการพิกัด48กิโลกรัมเกมการชกระหว่างซูเปอร์บอลแลมผ่านมวยไทยในมุมน้ำเงินครับคู่ปรับเก่ากับเพชรเมืองลมเพชรเจริญครั้งก่อนเป็นทางด้านเจ้าซูเปอร์บอลเลยครับที่เอาชนะเฉือนเอาชนะคะแนนมาได้แต่ครั้งนี้ครับหืดขึ้นคอเลยครับโอ้การรีแมตช์กลับมาเจอกันอีกครั้งครับทนาซูเปอร์บอลจะย้ำแค้นหรือจะถูกแก้มือดูจากภาพช้าครับนี่ต้องถอดหัวออกมาก่อนครับแล้วโดนเบิ้ลแข้งเลยครับทางด้านเพชรเมืองลมนี่ครับวงในขวางหน้าตีกลางหลังครับแต่ว่าตั้งหลักมาใหม่ทางด้านเจ้าเพชรเมืองหลบก็สวนคืนไม่ยอมครับวันนี้หมายมั่นปั้นมือเหลือเกินว่าจะมาแก้ตัวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีกันเลยครับ Alright ladies and gentlemen before we go to the judge decision let's check out the fighter prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Fighter for blue and red cornerMax Muay Thai Facebook page. Boy fighter reach 90 degrees and they both receive our fighter prizes. Alright ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges scorecard for the winner! Red Corner!
เพชรเมืองลมเพชรเจริญ All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighter.